สนับสนุนข่าวโดยไฮลักซ์วีโก้เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องจิ๊บสวัสดีค่ะขอต้อนรับสมาชิก KPP Cable TV เข้าสู่รายงานข่าวประจำวันวันนี้ที่ภูเก็ตกับดิฉันกรกนกคอนระยกและทีมข่าว KPP News ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในจังหวัดภูเก็ตนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะโดยในช่วงแรกของเราไปเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยได้มีการมอบข้าวสารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นของวันที่10พฤศจิกายน2554ที่อาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยนายชัยวัฒน์เทพีปลัดจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีพลตำรวจตรีพิกัดตันติพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายรพินนิชานนท์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตนายธีรวุฒิศรีตุลารักษ์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งคณะกรรมการศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานค่ะโดยนายธีรวุฒิศรีตุลารักษ์ได้กล่าวค่ะว่าจากงานประเพณีถือศีลกินผักที่ผ่านมาปรากฏว่ามีข้าวสารเหลืออยู่จำนวนหนึ่งและทางคณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษาหารือและมีมติเป็นเอกฉันท์เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาคือมอบข้าวสารส่วนที่เหลือให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันต่อไปสำหรับปีนี้มีจำนวนกว่า130กระสอบซึ่งได้มอบให้แก่โรงเรียน10โรงเรียนและอีก3หน่วยงานรวมทั้งสิ้น13แห่งซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีโรงเรียนดาราสมุทรโรงเรียนศึกษาพิเศษบ้านปากคลอกเรือนจำจังหวัดภูเก็ตสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยนายธีรวุฒิศรีตุลารักษ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าขณะนี้ทางศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยได้มีการมอบหมายทางจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ทางศาลเจ้าหุงข้าวสำหรับทำข้าวกล่องเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมวันละ 15,000 กล่องส่งต่อไปยังวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ตนอกจากนี้นะคะทางศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยก็ยังมีโครงการที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือน้ำดื่มกาแฟโบราณและศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเองก็จะมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆเพิ่มเติมอีกภายใน2วันนี้อีกด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการจัดกิจกรรมของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะกับการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพลงพระราชนิพนธ์84พรรษารำลึกพ่อทรงดนตรีภูเก็ต2502ค่ะโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงแรมรอยัลมารีนาจังหวัดภูเก็ตสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์ประสานงานภูเก็ตได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ได้มีการจัดคอนเสิร์ตบทเพลงประเทศไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลากหลายงานเพลงถูกนำมาบรรเลงโดยวงออเคสตราจากเยาวชนโรงเรียนเทศบาลเมืองยะลาซึ่งขับร้องโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ในจังหวัดภูเก็ตภายใต้ชื่อกิจกรรมเพลงพระราชนิพนธ์84พรรษารำลึกพ่อทรงดนตรีภูเก็ต2502ซึ่งทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์ประสานงานภูเก็ตได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้จัดขึ้นโดยเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีการแสดงของครอบครัวศิลปินอิทวงฟุตบาทที่ได้ร่วมกันเล่นและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมโชว์ลีลาการวาดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระอริยบททรงเครื่องดนตรีแซกโซโฟนเปิดประมูลให้กับผู้ที่สนใจได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสำหรับรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำเข้าสมทบทุนให้กับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์ประสานงานจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปค่ะไปต่อกันที่บรรยากาศนะคะการหาเสียงของผู้ลงเลือกตั้งนะคะกับเขตเลือกตั้งอบต.เชิงทะเลที่เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยตลอดช่วงเช้าของวันที่10พฤศจิกายนนะคะที่บริเวณหมู่ที่2บ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลนายมาโนชพันฉลาดผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกอบต.เชิงทะเลหมายเลข2ได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแนะนำนโยบายใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบค่ะ
ดยนายมาโนชพันฉลาดได้กล่าวค่ะว่าจากการบริหารงาน4ปีที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดด้วยผลงานที่เด่นชัดมากขึ้นและสำหรับนโยบายในครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุค่ะขณะที่ผู้สมัครนายกอบต.เชิงทะเลหมายเลข1นายมาแอนสำราญก็ได้ใช้เวทีเปิดปราศรัยย่อยตามจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงนโยบายการหาเสียงทั้ง13ด้านยกตัวอย่างเช่นด้านโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนงานสาธารณสุขให้เป็นเมืองสะอาดทางด้านของนายสินคหาปณะผู้สมัครนายกอบต.เชิงทะเลหมายเลข3ก็ได้มีการใช้สโลแกนหาเสียงความพยายามที่100ดีกว่าท้อถอยก่อนที่จะทำโดยได้มีการระบุว่าขณะนี้กระแสความต้องการคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาพัฒนาอบต.เชิงทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและโปร่งใสโดยที่จะมีการชูนโยบายหาเสียง7ด้านยกตัวอย่างเช่นเรื่องของด้านเศรษฐกิจเน้นส่งเสริมอาชีพรวมถึงด้านสาธารณสุขที่จะเน้นการร่วมมือกับสถานีอนามัยค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงหน้าเรายังคงมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในจังหวัดภูเก็ตนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อกับรายงานข่าวประจำวันวันนี้ที่ภูเก็ตค่ะ